ตก.จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์อตก.ยกระดับสินค้าเกษตรกรสู่โมเดิร์นเทรดมาถึงอีกหนึ่งงานค่ะที่จะมาเอาใจคนที่รักและใส่ใจในเรื่องสุขภาพอาหารการกินกันบ้างค่ะล่าสุดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในงานตลาดเกษตรอินทรีย์อตก.ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากนายกมลวิทย์แก้วแฝดผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรค่ะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสำหรับตลาดเกษตรอินทรีย์อตก.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรค่ะและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาดทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านการตลาดค่ะสร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่โมเดิร์นเทรดและส่งเสริมผู้บริโภคค่ะให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้มากขึ้นค่ะ